นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับตอนที่กระเป๋าตังค์นี้ร่วงแล้วแล้วก็มีคนที่ขับตามมาแล้วก็เห็นจอดพอเห็นปุ๊บเอ๊ะอะไรนะทีนี้เนี่ยวนรถกลับมานิดนึงและที่เราวงไว้นั่นก็คือกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับจังหวะตอนที่เก็บกระเป๋าตังค์แล้วเนี่ยมีหมาเป็นพยานได้เพราะว่ามีหมาตัวหนึ่งมาดูทันทีเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่กระเป๋านี่นี่เห็นไหมนี่นี่ไอ้นี่แหละไอ้นี่มันเราไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเรามีพยานชัดเจนเรามีพยานหนึ่งตัวในที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมแต่ใจเขาใจเรานะกระเป๋าตังค์ของใครข้างในมีเงินเราทำตกหล่นเราก็อยากได้ใช่ฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนแรกผมก็อยากให้ว่าคนที่เก็บกระเป๋าตังค์เนี่ยเก็บไปให้ตำรวจครับเพื่อตามหาเจ้าของแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผู้เสียหายชื่อว่าคุณก้อยคุณก้อยเธอบอกเนี่ยเธอขี่มาเนี่ยไอ้ถนนตรงนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นทางชุมชนผาสุกกับซอยสุวรรณในตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีก็เงินร่วงนะกระเป๋าร่วงโดยไม่รู้ตัวมีเงินเก็บได้เนี่ยเธอขับรถคันนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละทีเนี้ยเธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจว่าทำกระเป๋าตังค์ตกหล่นสูญหายนะครับตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้ทีนี้ตำรวจเนี่ยก็ช่วยทำคดีให้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าตามเส้นทางต่างๆครับคือเธอต้องมั่นใจก่อนว่ามันหล่นระหว่างการขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไล่ตามเส้นทางเลยนะครับว่าตรงไหนมีกล้องพอจะเป็นหลักฐานได้บ้างนี่แหละก็เลยเจอภาพนี้แล้วก็ตามตัวของคนที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ชื่อว่านายวสกรนะครับคือเขาตามจากไหนเขาตามจากทะเบียนรถไงมันเห็นชัดใช่นะเขาก็ไปตามเนี่ยแหละมาเจ้าตัวตอนแรกปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้เก็บกระเป๋าตังค์ไปครับผมก็ปฏิเสธยืนยันเลยว่าผมไม่ได้เอาไปไม่เป็นไรเขาปฏิเสธก็ดำเนินคดีไปตามนั้นไม่ดี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 ครับดีมันไม่ใช่ผมจริงโค้งนะครับปึ๊บรถมอเตอร์ไซค์มาคันนี้นี่ผู้เสียหายไปแล้วนี่คันนี้แน่กระเป๋าหล่นแล้วกระเป๋าเขาหล่นใช่ไหมครับอันนี้คือใครเราไหมนั่นแหละเราปึ๊บเตะกระเป๋าไปแล้วก็อ้อมมาได้ไหมบวกกับให้เราไหมนี่ให้เราไหมผมเก็บไหมครับผมไม่ได้เก็บนะครับก็ได้ไงก็ได้ไงเก็บไหมก็ได้ไงเก็บไหมเก็บไหมล่ะเก็บตามนี้นะตามภาพตามนี้นะตามภาพไม่ได้เก็บครับโอ้อุ้ยอุ้ยโอ้ยเอาไงดีเมื่อกี้บอกไม่ได้เก็บแต่ว่าสุดท้ายรถใครอ่ะรถใครป่ะแล้วซูมให้ดูทะเบียนชัดๆเลยนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเลขทะเบียนเนี้ยเมื่อกี้บอกไม่เก็บอุ้ยกระตุกไปนิดนึงไปไม่ถูกเลิกลากใช่แต่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะสุดท้ายตำรวจต้องใช้วิธีนี้คุณผู้ชมฮะพาเข้าไปที่โรงพักเลยไปห้องสืบสวนไปเปิดจอใหญ่ๆดูเลยให้มันเห็นชัดเอาให้เห็นชัดๆเต็ม2ตาไปเลยนะฮะว่าใช่เจ้าตัวหรือไม่สรุปสุดท้ายจำนนด้วยหลักฐานคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนทุกอย่างเลยสุดท้ายแล้วนายวสกรต้องใช้วิธีการโทรหาแม่ฮะครับแม่มาช่วยไก่เกี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะในกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายมีเงินสดเนี่ย12,000ทองอีกหนัก1สลึง1วงนะฮะแล้วก็กุญแจรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรวมๆแล้วมูลค่ากว่า 23,000 บาทคุณผู้ชมฮะนี่ก็ชี้หลักฐานเลยป้ายทะเบียนนี่แหละชัดเจนขนาดนี้สุดท้ายแล้วพอออกจากห้องสอบสวนครับหลังจากแม่ผู้ก่อเหตุยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะนายวสกรเนี่ยคือยอมรับว่าเอาเงินไปซื้อของใช้ใจหมดแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าเอาไปซื้ออะไรบ้างนะฮะก่อนที่จะเป็นภาพนี้ยืนหลับตาถ้าไม่ได้เบอร์ภาพแบบคุณผู้ชมจะเห็นว่ายืนหลับตายอมรับจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายนะฮะขณะเดียวกันตำรวจไปตรวจสารเสพติดไม่เจอสารเสพติดในร่างกายหลังจากนี้ผู้เสียหายก็ได้มีการถอนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเคสนี้ถ้าคุณเก็บได้เอาไปให้ตำรวจดีกว่าเพราะไม่งั้นคุณจะถูกกลายเป็นขโมยไปแทนนะฮะเจ้าของทรัพย์เขาตามหาอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ